แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายนะแล้วไปดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้กลับไปทางโรงพักสน.ทุ่งสองห้องนะครับวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปขออนุมัติหมายจับนะในไผ่และพวกนะที่ก่อเหตุที่สน.ทุ่งสองห้องนะศาลอาญาที่รัชดานะครับท่านก็อนุมัติหมายจับนะในไผ่และพวกนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะต้องนำในไผ่มานะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับจะต้องนำในไผ่มานะครับมาส่งที่สน.สุขุมห้องนะส่งที่ศาลเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็พฤติกรรมอย่างนี้นะผมไม่อยากให้เยาวชนนะที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะแล้วก็ให้ผู้ปกครองบอกลูกหลานด้วยว่ามันเป็นเรื่องของการไม่เคารพกฎหมายนะการที่ทำพฤติกรรมเป็นคนนอกกฎหมายนะแล้วก็จะทำตัวเหนือกฎหมายนะแต่ถ้าผมเป็นประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายไม่ยอมให้คนต้องสงสัยกลุ่มนี้ให้อยู่เหนือกฎหมายนะแล้วก็ชอบอ้างสิทธินะเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในไผ่จบนิติศาสตร์ในผ่านย่อมรู้ดีว่าอะไรคือละเมิดอันไหนคือสิ่งไหนที่จะเป็นการไม่ละเมิดสิทธิสิทธิชนคนอื่นนะอย่างไรทำอย่างไรไม่ใช่เป็นการทำอะไรทรัพย์สินราชการทำอย่างไรไม่ให้เป็นการของการชุมนุมซึ่งมีการทำร้ายเจ้าที่ตำรวจก่อการชุมนุมไม่ไปสาดสีใส่โรงพักในฝ่ายต้องย่อมรู้ดีกว่าประชาชนซึ่งไม่ได้จบนิติศาสตร์แต่พฤติกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลาเป็นปีไปในฝ่ายรับผวกนะที่ไหนก่อความวุ่นวายทำอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่ทุกครั้งไปผมจะไม่ยอมให้คนนอกกฎหมายทำตัวนอกกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมายนะผมวันนี้ผมมายื่นคำร้องขอถอนประกันเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนไม่ปกตินะจะอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องในการกระบวนการยุติธรรมท่านต้องจัดหาคนเหล่านี้แยกออกไปไม่ให้ก่อความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนปกติทั่วไปนะครั้งหนึ่งในไผ่ได้รับอภัยโทษกราบสัมภาษณ์ว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะไม่ทำอีกแล้วแล้ววันนี้เป็นไงครับปรากฏชัดเจนว่าในไผ่ชุมนุมเพื่ออะไรเพื่อจะจับจ้วงสถาบันหรือไม่จับจ้วงหรือจะทำลายสถาบันหรือไม่และก่อความวุ่นวายไม่เกรงกลัวกฎหมายสมควรในสังคมไหมนะ5นาทีเนี่ยทำได้ขนาดนี้ได้รับอิสรภาพไม่ถึง5นาทีในไผ่ได้ทำกับพวกที่โรงพักทุกสองห้องอย่างนี้ปล่อยไว้ได้ไงปล่อยไว้ได้ไหมครับผมยังวันนี้ผมนำหมายจับเนี่ยนะครับนำหมายจับพร้อมภาพถ่ายนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวส่งมาให้ศาลพิจารณานะครับแล้วก็ดูว่าถ้าศาลพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าศาลขอให้ศาลวินิจฉัยนะว่าเหตุการณ์หลักฐานหมายจับต้องวินิจฉัยว่าต้องถอนหมายจับไหมถอนประกันหรือไม่นะหรือถ้ายังคงให้ในภัยมีสภาพอยู่ผมก็อยากดูคำวิจัยของศาลว่าขั้นตอนขนาดเหตุการณ์ขนาดไหนถึงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของความวุ่นวายทำขนาดไหนถึงจะต้องยังได้รับการปล่อยตัวนะครับห่วงเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่รู้ว่าเจตนาการชุมนุมเนี่ยเป็นการไปจับโยงสถาบันนะครับผมว่าคนมีไม่กี่คนนะที่มีความคิดที่ทำอย่างนี้นะแล้วก็
เชื่อว่าผู้ปกครองนะได้เห็นว่าทำแล้วจะต้องมีคดีความทำแล้วจะต้องมีหมายจับทำแล้วต้องไปไม่สามารถอยู่กับคนปกติได้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับผมเชื่อว่าผู้ปกครองต้องฝากไปยังเยาวชนและเยาวชนนะครับอย่าให้คนที่รู้กฎหมายนะบางคนนะอยู่ฝรั่งเศสไปแล้วนะบางคนไปยืนหลังม็อบนะโป้หัวนะใส่วันนะไอ้ลูกฝรั่งที่ฝรั่งที่ไข่ทิ้งไว้นะก็ไม่สามารถจะกลับไปหาพ่อได้นะแล้วก็บางคนก็ตีหลังม็อบไปเชียร์ถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกกฎหมายนะรู้ว่าทำและสิ่งที่ทำถ้าชวนเยาวชนออกมาก่อม็อบเนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะทำไมผู้โกรธเหล่านี้ไม่ขึ้นเวทีทำไมไม่นำเป็นแกนนำนะไปยุกยงอย่างเดียวพฤติกรรมอย่างนี้เหมาะสมจะเป็นตัวแทนประชาชนไหมนะเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าเรื่องนี้ผมก็จะเป็นดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้แทนราษฎรนะที่อ้างว่าไปสังเกตการณ์นะผู้แทนสดอไม่มีหน้าที่ทำสังเกตการณ์กรรมาธิการการกฎหมายก็ไม่ได้มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งไปสังเกตการณ์นะหากว่าผู้ใดนะครับผู้ใดสามารถที่จับในไผ่ดาวดินได้นะครับตามหมายจับนี้นะผมขอให้ตั้งรางวัลนำจับนะครับ500 บาทนะก็ขอให้จับนะแล้วมาเอารางวัลนำจับกับผมที่500 บาทนะไม่เพิ่ง500อ่ะพี่นี่น้อยไปอ่ะ500ผมว่าที่ผมประเมินเนี่ยผมประเมินน้อยกว่านี้นะนี่คือเห็นว่า500บาทนี่มันเกินกว่าความเป็นจริงแล้วนะที่จะเอาบุคคลเหล่านี้มารับโทษหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะให้สูงกว่าที่ความเป็นจริงด้วย500 บาทนะก็ตอนแรกจะให้5 บาทก็เกรงใจนะขอถ้าจับได้นะเอามารับรางวัลที่ผม500 บาทนะทนายมีอะไรพูดไหมครับก็จากกรณีที่ศาลอาญาทุจริตได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวของนายเจษฎา